อีกหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องของจังหวัดขอนแก่นมีการเฝ้าระวังฝุ่นพิษจะเกิดขึ้นรอบสองหรือเปคลร่ัาบนะคะโดยใช้กฎหมายก็ตอนนี้ก็ออกใช้กฎหมายเด็ดขาดกับผู้ที่ลักลอบเผาไร่อ้อยนะคะพร้อมทั้งมีการเปิดน้ำพุตามสวนสาธารณะลดฝุ่นละอองด้วยค่ะเทศบาลนครขอนแก่นค่ะมีการเปิดน้ำพุบริเวณสวนสาธารณะ200ปีเพื่อให้ละอองน้ำลอยในอากาศลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศนะคะหลังจากจังหวัดขอนแก่นก็ยังคงมีค่า PM 2.5 ในอากาศที่สูงเกินมาตรฐานนั่นเองค่ะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านสมศักดิ์จางตระกูลท่านก็กล่าวนะคะบอกว่าขณะนี้จังหวัดก็ต้องต่อสู้กับภัยแล้งคาดว่าจะรุนแรงเป็นอย่างมากเพราะว่าน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์นั้นมีระดับน้ำที่เก็บกักนะ 29.13% เท่านั้นความจุนี้จึงต้องใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเลยค่ะจึงต้องมีการหามาตรการในหลายรูปแบบเลยนะคะเป็นครั้งที่2เพื่อหาน้ำเนี่ยมาพ่นละอองฝนแล้วก็ทำฝนหลวงอีกครั้งลดฝุ่นพิษในอากาศด้วยค่ะทั้งนี้มีการจับกลุ่มผู้เผาป่าเผาไร่อ้อยในพื้นที่ที่ไม่สมควรเผาเนี่ย2รายนะครับทำให้จุดเผาไร่อ้อยหรือพื้นที่การเกษตรเนี่ยตอนนี้ลดลงนะฮะชัดเจนเลยครับจากแผนที่ที่จังหวัดพบว่าเหลือเพียง24จุดจากประมาณ 200-300 จุดนะเพราะมาตรการเข้มข้นเนี่ยท่านผู้ว่าบอกเหลือประมาณ24จุดก่อนจะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาป่าแล้วก็ไร่อ้อยทำให้คุณภาพของอากาศดีขึ้นมากถึงปานกลางนะครับจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังแม้ตอนนี้จะมีฝนตกแต่ว่าไม่ชะล่าใจละฮะมีการเฝ้าระวังสภาพอากาศต่อเนื่องโดยไปถึงการเพิ่มการฉีดน้ำบริเวณอาคารสูงแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างไม่ให้มีฝุ่นพิษในอากาศโดยเด็ดขาดนั่นเองนะครับก็ถือว่าแม้ฝนจะตกแต่นิ่งนอนใจไม่ได้ใช่ค่ะเพราะถ้าตกปั๊บเผาเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันเหมือนสะสมปัญหาเพราะฉะนั้นมาตรการยังคงเข้มข้นที่ขอนแก่นเหมือนเดิมนั่นเองครับใช่ค่ะถัดจากขอนแก่นไปดูบึงกาฬกันบ้างครับมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วก็ปริมาณฝุ่นพิษขณะที่พืชผลทางการเกษตรได้รับน้ำฝนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับพาไปที่บึงการฝนตกตลอดวันเลยนะฮะทำให้ช่วยลดปริมาณฝุ่นควันในพื้นที่ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรที่เขาปลูกพืชผักสวนครัวตามริมแม่น้ำโขงที่กำลังขาดแคลนน้ำจากภาวะภัยแล้งต่างได้รับผลดีครับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงมาหลายเดือนและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันที่ใช้สูบน้ำขึ้นมารดสวนผักอีกด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยฝนที่ตกลงมาก็เป็นผลพลอยไปถึงข้าวนาปรังสวนข้าวโพดสวนยางพาราในบึงการเขาปลูกเยอะฮะแล้วก็พืชผลทางการเกษตรชนิดต่างๆใช้คำนี้เลยนะฮะ คุณบุญสิริได้รับอานิสงส์จากน้ำฝนสร้างความชุ่มฉ่ำในหลายพื้นที่หลังแล้งมานานทั้งนี้นะคะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์อากาศว่าในช่วงนี้นั้นประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ควรอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาด้วยนะคะสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงหรือว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่สำหรับเกษตรกรก็ควรที่จะป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนั่นเองค่ะครับ